ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วง Yamaha DIY ค่ะแหม่รถสวยเองได้ด้วยมือเรานะคะอันนี้อยู่กับอาจารย์สมชายวันนี้เราก็เปลี่ยนอาจารย์อีกแล้วเพราะว่าอาจารย์นี่จะเชี่ยวชาญทางด้านการตกแต่งความสวยงามรถฟีโน่หัวฉีดใหม่ของเรานั้นลองใช้รุ่นนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์คะถ้าซื้อมาในแบบสแตนดาร์ดเองเนี่ยมันก็มีความสวยของมันอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเราอยากให้รถเรามีมิติมากขึ้นเราสามารถตกแต่งด้วยอุปกรณ์อะไรได้บ้างคะครับผมรถรุ่นนี้นะครับก็มีความสวยงามในตัวอยู่แล้วตั้งแต่ซื้อมาอยู่แล้วนะครับเพื่อให้มันสวยงามมากขึ้นนะครับทาง Yamaha ของเราก็จะมีอะไหล่ที่จะเสริมความงามให้อีกนะครับอะไหล่แต่งหน้าแต่งตัวให้รถอย่างเงี้ยครับเพื่อความสวยงามเพิ่มขึ้นอุปกรณ์ที่อาจารย์กำลังจะแนะนำในการแต่งรถ Yamaha Fino หัวฉีดใหม่ในรุ่นของพรีเมียมแบบนี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ตกแต่งได้ด้วยตัวเองสามารถนะครับซื้อมาแล้วก็ประกอบได้ตัวเองครับด้วยวิธีที่ง่ายๆแค่นั้นเองนะครับถูกต้องอาจารย์อย่างเช่นอะไรบ้างคะที่จะทำให้รถนะครับวันนี้นะครับก็จะมีในส่วนของฝาครอบไฟหน้าแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับเพื่อให้รถเนี่ยดูแล้วก็สวยงามขึ้นนะครับเหมือนผู้หญิงแล้วก็จะมีคิ้วมีอะไรเพิ่มขึ้นมาสวยงามแต่งตานิดนึงใช่ครับแต่งคิ้วนิดนึงให้เขาดูสดใสให้เขาดูสวยถูกต้องครับแม่คุณผู้ชมคะเราอย่าดูเพียงอย่างเดียวเรามาเลือกอุปกรณ์กันเลยดีกว่านะคะอาจารย์ครับพัชรินก็เห็นแล้วล่ะค่ะว่าอยู่ตรงด้านข้างนี้แต่ตอนนี้พัชรินเลือกในสีของผมเนี่ยถูกต้องครับชุดนี้เป็นเซตที่เท่ากับยามาฮ่ารุ่นครับผมตัวรถของรุ่นนี้เลยครับผมรุ่นพรีเมียมเลยนะครับงั้นเรามาเริ่มตกแต่งกันเลยครับผมก็นะครับอะไรตัวแต่งรุ่นนี้นะครับเขาเรียกว่าฝาครอบไฟหน้านะครับจะมีหลากหลายสีนะครับให้เลือกแต่รุ่นนี้เราจะใช้ตัวโครเมียมนะครับเพื่อให้กลมกลืนกับตัวรถแล้วก็เกิดความสวยงามมากขึ้นนะครับอุปกรณ์นะครับก็จะมีในส่วนของฝาครอบไฟหน้านะครับวิธีการติดนะครับเรามีแค่ผ้าที่สะอาดพื้นเดียวเท่านั้นเองถ้าเป็นผ้ามันจะติดได้ยังไงล่ะอาจารย์ก็เอาไว้เช็ดทำความสะอาดอ๋อแหมอาจารย์ไม่พูดได้จบว่าผ้าจะมาติดได้ยังไงยังงงอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับผมเราเริ่มกันเลยค่ะอาจารย์ครับผมเราก็ใช้ผ้าที่สะอาดนะครับก็ถ้าเป็นผ้าก็ให้ปราศจากผ้าที่มีขนนิดนึงนะครับไว้เช็ดทำความสะอาดนะครับรอยเปื้อนจากเหงื่อจากมือจากอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เช็ดให้สะอาดอ๋อครับผมรู้แล้วล่ะว่าทำไมอาจารย์ถึงต้องใช้ผ้าเช็ดก่อนนั่นคือด้านหลังจะเป็นกาวใช่ครับกาวเหนียวอย่างดีเลยครับตรงนี้อย่างดีเลยซึ่งผ่านการทดสอบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าติดอุปกรณ์ตกแต่งเราไปแล้วไม่มีหลุดไม่หลุดหายแน่นอนครับนะคะเรามาเริ่มกรรมวิธีกันนะคะอาจารย์ได้เช็ดเรียบร้อยแล้วนะครับให้สะอาดมองดูด้วยตาอย่าให้มีคราบรอยนิ้วมือติดนะครับแล้วก็เช็ดเราควรจะคาบด้วยไหมคะอาจารย์ว่ามันจะอยู่ในลักษณะไหนมากนะครับเราคาบมูจันทร์ค่ะมันคนละเรื่องเลยนะไปแล้วนี่มันสวยงามมากใช่ครับมันใส่ขนตาถูกต้องครับขนตาสีให้เขาตาจะงอนขึ้นนะครับนะครับเริ่มสวยขึ้นมาแล้วไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งฮะตอนนี้ตาเริ่มเด้งแล้วค่ะคุณผู้ชมใช่ครับเราวัดให้ถูกต้องนะครับให้ถูกวัดข้างไหนอยู่ข้างบนถ้าเราเกิดว่าลองสลับข้างปุ๊บนะครับเราใส่ปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ลงตัวไม่ลงตัวใช่ครับถ้าถูกปุ๊บเนี่ยมันจะลงตัวเป๊ะเลยนะครับอย่างตรงเนี้ยนะครับเราก็มองนะครับให้ดีนะครับโอเคลงตัวเสร็จปุ๊บแล้วก็แล้ววิธีติดที่ถูกต้องถ้าเราเช็ดพวกสิ่งสกปรกที่เรามองไม่เห็นด้วยผ้าเนี่ยออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเรามีการทาบเรามีการวัดขนาดแล้วนะครับถ้าเป็นขั้นตอนจริงก็คือเราจะมีพวกปากกาสีอะไรซึ่งมันก็จะยุ่งยากแต่เราเนี่ยสามารถทำเองง่ายคือเราติดเสร็จนะครับแล้วก็มาลอกแผ่นกาวออกลอกแผ่นกาวออกแผ่นกาวก็จะมีสองฝั่งแต่ลอกไม่หมดนะครับลอกแค่นิดเดียวนะครับลอกนิดเดียวเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็วางเข้าไปนะครับเพราะว่าเข้าไปลักษณะเดิมที่เรามาร์กเอาไว้ถูกต้องครับแล้วก็ทาบลงไปเสร็จนะจากนั้นเราก็กดสักนิดนึงใช่ครับนะคะจากนั้นเราก็ทำอะไรต่อดึงดึงครับค่อยๆดึงแล้วก็กดตามมาเรื่อยๆไล่คือพูดง่ายๆในขณะที่เราดึงเราก็กดไล่ด้วยใช่ครับให้มันแน่นนะครับกดตามไปเรื่อยๆแล้วก็ออกให้หมดคุณผู้ชมค่ะมันหลุดแล้วอันนี้คือเราอาจจะดึงแรงเกินไปโอ้เหรอคะครับแล้วก็ค่อยดึงลากมาเรื่อยๆอันนี้คือเกิดจากการที่เราดึงแรงเกินไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังมีขอบไฟด้านบนอยู่ถูกต้องครับนะคะเราก็เราเหลืออีกข้างนึงนะครับเราก็บีบค่อยๆดึงนะครับค่อยๆดึงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ดึงนะคะครับผมโอเคดึงเสร็จด้านบนเราเสร็จแล้วครับแล้วก็กดลงไปแน่นๆนะครับแต่ว่าคือเวลาที่เราติดเสร็จแล้วนะครับเราไม่ควรที่จะเอารถเนี่ยไปล้างน้ำต้องทิ้งไว้ให้กาวกับ
ชิ้นส่วนพวกนี้นะครับติดกันแน่นขึ้นมากขึ้นเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นนั่นเองนะครับนั่นคือทริคใช่ครับนั่นคือทริคเพราะว่าอุปกรณ์เราตกแต่งเองได้นั่นคือ DIY ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกาวที่ใช้ก็เป็นกาวเฉพาะรุ่นพิเศษครับที่ติดสำหรับหน้าครอบไฟโดยตรงถูกต้องครับผมอันนี้อุปกรณ์ต่อไปอาจารย์คะตามีตาเสร็จแล้วก็ต้องมีมีคิ้วนะครับเรามีคิ้วนะครับแต่งเติมหน่อยแต่งเติมหน่อยเรามีคิ้วนะครับคิ้วก็จะมีอยู่สองข้างสองข้างนะครับอาจารย์เดี๋ยวแป๊บนึงเนื่องในเมื่อมันสองข้างมันจะคล้ายกันเนี่ยเราจะดูยังไงว่าอันไหนซ้ายอันไหนขวาไว้หน้าไว้บนยังไงครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับให้เราดูนะครับที่ตัวของชิ้นงานนะครับมันจะมีบอกนะครับว่าด้านไหนด้านหน้าด้านหลังด้านหลังซ้ายขวาคุณผู้ชมคะใกล้ๆเลยมันจะมีตัวอักษรค่ะหรือภาษาอังกฤษนะครับตัวอักษรที่เขียนว่า F R F R นี่คือ F ก็คือข้างหน้าด้านหน้านะครับใช่ตัว R ก็คือด้านซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาครับ Left หรือ Right ใช่ครับแล้วหลังจากเราได้ชิ้นงานเสร็จนะครับเราก็ทำเหมือนเดิมครับใช้ผ้าที่สะอาดนะครับใช้ผ้าที่สะอาดนะครับเช็ดเหมือนเดิมครับเช็ดเสร็จปุ๊บนะครับเราก็เหมือนเดิมครับทาบเข้าไปทาบก่อนต้องทาบก่อนทุกครั้งต้องทาบก่อนถูกต้องครับทาบให้ตรงนะครับเราก็ลอกออกเหมือนเดิมนะครับบอกทาบยังไงทาบให้ตรงมันคือยังไงตำแหน่งไหนแล้วคือตำแหน่งที่รถของเราเองตำแหน่งที่ไหนเราคิดว่ามันสวยที่สุดครับเราอยากได้ตำแหน่งไหนสไตล์ไหนเราก็เลือกได้ใช่ครับจัดให้สวยงามเลยค่ะครับผมเห็นนะครับจะเอาดังนี้สวยๆนะครับตรงนี้นะครับตามสไตล์ที่ตัวเองชอบอย่าลืมว่าที่จะต้องแกะก่อนลงหน้านิดนึงใช่ครับแล้วก็ทาบไปด้วยดึงไปด้วยใช่ครับกดแน่นเลยนิดนึงสติ๊กเกอร์ไม่ออกใช่ครับมีกดนะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดเพื่อความสวยงามรอยมือเราจะติดนะครับแล้วก็นิ้วมือเช็ดนะครับมันก็จะมีความสวยงามเพิ่มขึ้นอันต่อไปค่ะอาจารย์ครับด้านนี้นะครับเราก็ใช้ผ้าเช็ดเหมือนเดิมเช็ดเหมือนเดิมเช็ดถูกต้องเช็ดก่อนเช็ดก่อนทุกครั้งเช็ดหลังด้วยใช่ครับทั้งก่อนและหลังนะครับนะครับนี่เราก็มาผ้าใช่ครับถ้าผิดท่าปุ๊บมันจะไม่ลงตัวเหมือนไฟหน้าเหมือนกันนะครับหาที่ลงไม่ได้หาที่ลงไม่ได้ใช่ครับตรงนี้เราก็ทาบเสร็จปุ๊บนะครับชัวชัวครับถ้าชัวเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ลอกลอกนะครับก็คือที่ทาบคือว่าเราติดไม่ผิดผิดด้านแน่นอนนะครับมันลงตัวได้นะครับเราก็ติดเข้าไปนะครับยืดนะครับดึงออกมานะครับแล้วก็แปะเข้าไปงามค่ะความงามเนี่ยออกมาแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้รถของเราก็จะมีตาที่สวยมีมิติมีมิติที่สวยถ้าอยากได้สีสันก็มีให้เลือกนะครับอีกหลายสีด้วยกันนะคะอย่างเช่นสีขาวสีเหลืองสีดำแล้วก็สีน้ำตาลและอันนี้ก็คือสีผมแอมใช่ครับอะไรที่เข้ากับรถสีนี้และรุ่นนี้นะคะใช่ครับคุณผู้ชมค่ะอยากบอกคุณผู้ชมว่าถ้าใครสนใจอุปกรณ์ตกแต่งเรื่องของไฟหน้าแล้วก็ไฟเลี้ยวด้านหน้าทั้งหมดนะคะไปดูได้ค่ะที่ Yamaha Square ทุกสาขาทั่วประเทศไทยรับรองมีให้คุณผู้ชมได้เลือกใช้กันอย่างแม่เปลี่ยนกันไม่ทันเพราะว่าสีสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะสำหรับสัปดาห์หน้าจะเป็นการตกแต่งรถ Fino Worship ใหม่รุ่นพรีเมียมแบบนี้อะไรบ้างนะคะติดตามชมในอาทิตย์หน้าค่ะ